สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแอร์ชันที่ใช้ในหลายๆวงจรกันนะครับว่ามันคืออะไรที่จริงนะฮะหลักๆเลยเขาจะใช้แอร์ชันเนี่ยเพื่อวัดค่ากระแสหรือวัดค่าแอมป์ออกมานั่นเองครับมันก็เหมือนกับ power supply ของผมตัวนี้ที่มันมีไฟแสดงผลด้านหน้าบอกปริมาณตัวเลขแอมป์ออกมามันก็จะมีอาชันอยู่ข้างในบอร์ดวงจรเหมือนกันนะครับถ้าผมแกะออกมาให้ดูมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆดูผิวเผินนะลักษณะของมันก็คล้ายๆกับลวดจัมเปอร์ธรรมดาตัวหนึ่งนั่นเองครับส่วนอาชันตัวที่มันใหญ่ๆมันก็จะสามารถรองรับกระแสได้สูงกว่านั่นเองครับถ้าสังเกตที่ตัวมันอย่างเช่นตัวนี้ค่ากระแสสูงถึง100แอมป์ก็จะมีแรงดันตกคอมนะเพียงแค่75มิลลิโวลต์แค่นั้นเองครับอาชันส่วนใหญ่มันก็จะมีค่าความต้านทานค่าหนึ่งเป็นค่าที่ต่ำมากๆครับต่ำจนชนิดที่ว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยไม่สามารถวัดค่าออกมาได้หน่วยของมันก็อยู่ประมาณ 0.0xx โอห์มลงไปครับและสิ่งนี้นี่เองมันก็ทำให้ตัวมันเนี่ยได้เปรียบอย่างยิ่งในการวัดกระแสออกมาเพราะว่าค่าความต้านทานน้อยๆเนี่ยตัวมันจะไม่ร้อนมากครับแล้วอาชันมันช่วยให้เราวัดกระแสได้อย่างไรที่จริงตัวมันก็ไม่สามารถวัดกระแสได้โดยตรงเขาจะนำมันมาต่ออนุกรมก่อนที่จะถึงโหลดแล้วค่อยวัดแรงดันตกคอมจากตัวมันอีกทีนึงครับผมนะฮะจะยกตัวอย่างอย่างนี้ครับปกติตามที่เราเคยเข้าใจก็คืออาที่มีค่า1โอห์มเมื่อเจอกับโหลดที่มีค่า1แอมป์มันก็จะวัดค่าแรงดันได้อยู่ที่1โวลต์ใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวพันกันอย่างนี้นะเป็นสัดส่วนโดยตรงจากกฎของโอห์มหากโหลดตัวนั้นดึงกระแสไปที่10แอมป์แรงดันก็จะได้เพิ่มตามนะเป็น10โวลต์นั่นเองครับทีนี้เอาใหม่ครับถ้าเราไม่รู้ว่าโหลดตัวนี้มันกินกระแสที่กี่แอมป์แต่เรารู้ว่าแรงดันตกคอมของอาชันตรงนี้เท่าไหร่และรู้ค่าความต้านทานของมันคร่าวๆเราก็สามารถประยุกต์ใช้กฎของโอห์มสามารถคำนวณกระแสออกมาได้เช่นกันครับมาดูวงจรนี้กันครับสมมุติว่าอาชันตัวนี้มีค่าความต้านทานเท่ากับ730ไมโครโอห์มและเราอ่านโวลต์ได้ค่าแรงดันตกคอมที่ 1.1 มิลลิโวลต์เราสามารถใช้กฎของโอห์มก็คือต้องการหาค่ากระแสเพราะฉะนั้นนะ I ก็เท่ากับ V ส่วน Rv เท่ากับ 1.1 มิลลิโวลต์ส่วนด้วย r เท่ากับ730ไมโครโอห์มก็จะได้กระแสประมาณ 1.5 แอมป์นิดๆและนี่ก็คือหน้าเซกเมนต์นะที่ power supply ของผมเนี่ยคำนวณค่าออกมาได้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันมากๆครับส่วนหน้าจอโวลต์แอมมิเตอร์ตัวนี้วัดจริงได้เพียงแค่ 1.2 แอมป์ซึ่งมันให้ผลคลาดเคลื่อนต่ำกว่าความเป็นจริงลงไปประมาณ200มิลลิแอมป์ครับและนี่นะก็เป็นหนึ่งในวิธีการใช้อาชันเพื่อวัดกระแสคร่าวๆออกมาครับเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชันตรงนี้เป็นอาทั่วไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยครับผมจะใช้อา22โอห์มขนาด1ส่วน4วัตต์จะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับนี่ฮะยังไม่ทันได้วัดแรงดันตกคอมมันก็ไหม้ไปเลยทันทีครับก็แสดงว่าอาตัวนี้ค่าความต้านทานของมันเนี่ยเยอะเกินไปครับเดี๋ยวผมจะทดสอบใหม่โดยใช้อากระเบื้องกันบ้างครับอากระเบื้องตัวนี้มีค่า10โอห์ม5วัตต์ผลปรากฏว่าหลอดไฟสว่างนิดเดียวนะสว่างแบบลีๆแค่นั้นเองครับและตัวมันนะผมจับดูก็ร้อนจัดนะจนไม่สามารถเอามือไปแตะได้เมื่อวัดแรงดันตกคอมดูปรากฏว่ามีแรงดันถึง 9.75 โวลต์เมื่อเอามาคูณกับกระแส 1.5 แอมป์ก็จะได้ค่ากำลังออกมานะเกือบ15วัตต์หรือพูดง่ายๆก็คือนะมีค่าเกินกว่าอากระเบื้องตัวนี้ที่มันทนได้ถึง3เท่าซึ่งเป็นพลังงานความร้อนนะที่สูญเสียไปอย่างไร้ค่าเลยครับแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนใหม่ไปใช้อาชันหลอดไฟมันก็จะสว่างขึ้นและตัวอาชันตัวนี้ก็จะไม่ร้อนอีกด้วยครับถ้าเปรียบเทียบกับอากระเบื้อง10โอห์มเมื่อสักครู่กำลังวัตต์ที่เสียไปคนละเรื่องกันเลยครับ
ก็สรุปได้ว่าอาชันตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือมันจะยอมให้กระแสส่วนใหญ่เนี่ยสามารถไหลไปได้โดยที่ตัวมันก็จะมีค่าความต้านทานนิดหน่อยเพื่อให้มันมีแรงดันตกคอมปรากฏขึ้นหลังจากนั้นเราก็สามารถนำค่าของมันเนี่ยมาคำนวณออกมาเป็นกระแสได้ครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนถ้าหากเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะต้องการเสริมเติมแต่งก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ